สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำผักช่อยนะครับน้ำมันหอยกุ้งนะครับนี่ก็ที่จะทำนะครับนี่ก็คือผักช่อยนะครับครึ่งกิโลนะครับอันนี้กุ้งนะครับสักประมาณ10ตัวนะครับนี่ก็กระเทียมนะครับนี่น้ำปลานะครับอันนี้ก็ซอสปรุงอาหารนะครับ5ช้อนนะครับอันนี้น้ำตาลนะครับ1ช้อนนะครับอันนี้นะครับน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วก็เราก็มาเติมน้ำมันนะครับเสร็จแล้วเราใส่กระเทียมนะครับทำให้สุกก่อนนะครับจะทำให้ไหม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมันจะขมนะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็มาใส่กุ้งนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนกันนะครับให้มันสุกนะครับนี่ก็สุกแล้วนะครับแล้วก็เอากุ้งออกนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่เกลือนะครับเสร็จแล้วเติมน้ำมันหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันเดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผักช่อยนะครับ2นาทีนะครับนั้นได้2นาทีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาออกนะครับเอาผักออกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาใส่ในจานนะครับใส่สวยๆนะครับหยิบทีละชิ้นนะครับแล้วก็มาใส่บนจานนะครับเพื่อที่จะสวยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่นะครับน้ำมันหอยนะครับเสร็จแล้วซอสปรุงอาหารนะครับแล้วน้ำตาลนะครับนี่ครับแล้วก็คนนะครับให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเติมน้ำหน่อยนะครับต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจืดไปนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทบนผักช่อยนะครับที่เราทำไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่กุ้งนะครับมาวางกุ้งนะครับหลังจากเราวางกุ้งเสร็จแล้วก็มาใส่มันลวยนะครับลวยกระเทียมนะครับที่เราทอดไว้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราทำดูนะครับอร่อยนะครับง่ายๆนะครับสวยด้วยครับหอมนะครับ